สวัสดีครับท่านผู้ชมวันจันทร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2565วันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดราชการอยู่นะครับหลายคนก็คงหยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านช่วงบ่ายๆนี้ก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวที่จะไปทำงานในวันรุ่งขึ้นวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจาริกทุดงมาพักจำวัดที่วัดหัวไซอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นวัดลำดับที่7นะครับในการจาริกทุดงเที่ยวนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นได้จาริกทุดงออกจากวัดหัวคุ้งอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาข้ามเขตจังหวัดสงขลาเข้ามาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตามถนนเรียบชายทะเลสำหรับวัดหัวไซนี้เป็นวัดที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากชายทะเลอำเภอหัวไซกันพอสมควรนะครับระยะทางก็พอประมาณซึ่งก็ยังไม่ถึงโรงพยาบาลที่แอดมินได้คาดการไว้ตั้งแต่ในตอนเช้านะครับวัดหัวไซเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งควบคู่มากับตลาดหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชข้อมูลตามที่พวกเราทราบก็คือพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีวัดวาอารามมากมายสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีร่องรอยของวัดให้เห็นอยู่หลายวัดวัดนี้เป็นวัดที่สวยงามเก่าแก่และมีสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่สำคัญอยู่หลายแห่งนะครับเส้นทางจาริกทุดงวันนี้จากวัดหัวคุ้งอำเภอระโนดขึ้นตามถนนเลียบชายทะเลไปจนถึงจุดสีแดงๆก็คือวัดหัวไซระยะทาง18กิโลเมตรนะครับพรุ่งนี้ก็จะจาริกทุดงตามถนน408ไปทางอำเภอหัวไซสำหรับวัดที่แอดมินบอกว่ามีหลายวัดในบริเวณเส้นทางผ่านอย่างเช่นวัดรามแก้ววัดฉิมหลาวัดคลองเด่นวัดสว่างอารมณ์วัดทะเลปังวัดหัวไซวัดหัวลำพูวัดหัวสนวัดบ้านรามวัดรังวัดหัวค่ายเป็นต้นนะครับซึ่งก็มีอยู่มากมายหลายวัดไม่หวาดไม่ไหวที่จะเอ่ยถึงช่วงเช้าวันนี้หลังจากที่หลวงตาบุญชื่นได้จาริกทุดงออกจากวัดหัวคุ้งก็เป็นถนนเลียบชายทะเลมีทรายหาดมากมายนะครับตามเส้นทางที่หลวงตาบุญชื่นได้จาริกทุดงขึ้นมาเมื่อเข้าสู่เขตจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังคงมีชายหาดอยู่มากมายพี่น้องประชาชนมารอเฝ้ารับหลวงตาตามเส้นทางวันนี้ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งแดดมีแดดนะครับแต่ว่าแดดไม่ร้อนมากแต่หลวงตาก็เหงื่อท่วมอยู่เหมือนกันสำหรับเส้นทางนี้ถ้าหากตรงขึ้นไปตามภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตรงขึ้นทางเหนือก็จะเป็นแหลมตะลุมพุกที่ยื่นลงไปในทะเลซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่วาตภัยครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์นะครับคลื่นทะเลยักษ์โถมกระหน่ำหาดแหลมตะลุมพุกพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเสียหายกันมากมายมหาศาลในช่วงนั้นท่านใดที่สนใจเหตุบ้านการเมืองเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ก็ลองค้นดูเรื่องแหลมตะลุมพุกนะครับก็คือบริเวณทางตรงที่เดินขึ้นไปจากอำเภอระโนดตรงขึ้นไปทางหัวไซของจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่หลวงตาก็จะเลี้ยวซ้ายตามถนน408ไปทางอำเภอหัวไซแล้วก็ไปพักจำวัดอยู่ที่วัดหัวไซแห่งนี้ระยะทางที่จะริกทุดงได้ในวันนี้18กิโลเมตรพอดิบพอดีนะครับวันพรุ่งนี้เช้าก็จะจาริกทุดงต่อตามถนนวันนี้เราก็ได้มาร่วมจาริกทุดงชมภารกิจของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธค่ำคืนวันนี้
ท่านผู้ใดที่อยู่ใกล้เคียงวัดหัวไทรก็ไปร่วมทำวัดเย็นทำวัดเช้าในพรุ่งนี้เช้าแล้วก็เตรียมภัตตาหารที่จะใส่บาตรในพรุ่งนี้เช้าในวันพระนะครับพรุ่งนี้แรม15ค่ำถือว่าเป็นวันพระนะครับเราก็มาชมภารกิจการจาริกธุดงค์ของหลวงตาบุญชื่นจนกระทั่งวินาทีที่หลวงตาบุญชื่นได้เข้าพักจำวัดที่วัดหัวไทรจึงไปกราบพระเถรานุเถระผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ในภายในวัดนะครับเจ้าอาวาสท่านไม่อยู่ในวันนี้นะครับก็ติดตามรับชมกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณบ่าวถิ่นติ่นภูไทยขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ